อย่างพี่นั้นมีรักเดียวยิ่งได้ไม่เลี้ยวรักเดียวนั้นคือชานงเพลงดังแจ้งเกิดก็คือโชเฟอร์ใจเดียวเพลงนี้เลยเป็นเหมือนยี่ห้อของภูพานเพชรปฐมพรที่ไปไหนมาไหนใครๆก็อยากให้ร้องให้ฟังครับแต่กลายเป็นว่านับตั้งแต่ผันตัวเป็นโฆษกและผู้จัดการศิลปินก็เลยทำให้นักร้องรุ่นใหญ่แทบไม่ได้จับไมค์มานานแล้วการได้มาร้องเพลงนี้อีกครั้งตามคำเรียกร้องของแฟนรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนเลยเป็นเหมือนยาใจที่ทำให้เจ้าตัวตั้งเป้าหมายใหม่ว่าจะกลับมารับงานร้องเพลงอีกครั้งตอนที่ทางหลานโทรไปเนี่ยก็บอกว่าจะให้มาร้องเพลงร่วมกับทีมงานบุญโทนผมก็ยังนึกโอ้โหนี่ตัวเองไม่ได้ร้องเพลงมาจะ20ปีแล้วมั้งเพราะปกติผมเนี่ยก็คือจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังรับงานแล้วก็เป็นผู้จัดการจอมขวัญด้วยก็พาจอมขวัญเขาไปร้องเพลงแล้วพอถึงงานก็พูดบนเวทีเชิญเขาขึ้นร้องแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเขาอยู่อย่างนี้ทุกวันแต่ตัวเองนะไม่เคยร้องเลยเนี่ยวันนี้มาเลยโอ้โหตะเบงเสียงก็ไม่ค่อยจะออกก็ต้องบอกว่าถึงยังไงก็แล้วแต่ก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณสารพันลั่นทุ่งขอบคุณไทย TPS ที่ยังเห็นคุณค่าและก็เมตตาศิลปินเก่าๆให้มาร้องในรายการนี้ขอบคุณมากๆการมาเยือนสารพันลั่นทุ่งบางเขนรอบนี้ของภูพานเพชรปฐมพรยังมาพร้อมกับบุญโทนคนหนุ่มและอรัญญามารสีที่เคยออกอัลบั้มร่วมกันในชื่อสามขวัญงานบวชร่วมร้องเพลงกันอีกครั้งในรอบกว่า10ปีเจอกันบ่ายสามโมงตรงวันนี้ต้องวิ่งแนวต่อแถวขบวน